วัสดีครับอุ๋ยปินนายครับคุณผู้ชมครับสวัสดีจากลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาครับต้นปีแบบนี้เนี่ยเราเจอกันที่งาน CES 2024นะครับมาอัปเดตแวดวง CE กันหน่อยนะครับ Consumer Electronic หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ยักษ์ใหญ่ในงาน CES ประจำทุกๆปีเลยก็คือ Samsung นั่นเองนะครับเรามาเริ่มอัปเดตจากทาง Samsung กันก่อนนะครับว่าปีนี้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอะไรเด่นบ้างนะครับธีมของทาง Samsung ชัดเจนมากๆครับปีนี้เขาใช้ชื่อว่า AI for All นะครับหรือว่าเราจะได้เห็นเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้าไปอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหลากหลายประเภทที่ทาง Samsung เนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในปีนี้นั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี2024ครับที่ทาง Samsung เนี่ยจะเปิดขายอย่างเป็นทางการนี้เนี่ยที่มี AI ฝังเข้าไปอยู่เนี่ยจะทําอะไรได้บ้างนะครับรวมถึงจะทําให้ชีวิตของเราในบ้านของเราเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับSamsung เนี่ยไม่ได้พูด AI เป็นแค่คอนเซ็ปต์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในงาน CES ของเขาที่บูธ Samsung นี้เนี่ยเขามีตัวอย่าง product จริงนะครับที่ได้ฝังเอา AI เนี่ยเข้าไปอยู่ในสินค้าหลากหลายตัวของเขานะครับจัดแสดงอยู่ตรงนี้ครับข้างๆผมตรงนี้เป็นตู้เย็น Family Hub รุ่นใหม่ครับที่มีชื่อ AI เนี่ยอยู่ในชื่อรุ่นของเขาเลยนะครับกลายเป็น AI Family Hub แล้วนะครับเรารู้จักกับตู้เย็น Family Hub จากทาง Samsung มาสักพักใหญ่ๆเนาะตู้เย็นที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ด้านหน้ามี OS ของเขาเองเนี่ยนะครับปีนี้เก่งกาจมากขึ้นนะครับแทบจะเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งแล้วอะเป็นแบบเป็นแท็บเล็ตจอใหญ่ๆเครื่องหนึ่งแล้วอะลงแอปเพิ่มเติมได้นะครับดูทีวีตรงนี้ได้นะครับเชื่อมต่อสมาร์ทโฮมของเรานะครับเข้ามาอยู่ในหน้าจอของตู้เย็นตรงนี้ได้ควบคุมนะครับเปลี่ยนซีนต่างๆได้หมดเลยเนี่ยผมสั่งซีนต่างๆในนี้เนี่ยหรือว่าสั่งเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเรานะครับแสดงสถานะบอกได้ทุกอย่างเลยนะครับรวมถึงพอมันเป็นตู้เย็นน่ะมันก็จะต้องมีการอินทิเกรตเอาสิ่งที่อยู่ในตู้เย็นน่ะเอามาคำนวณร่วมกับ AI ด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปในตู้เย็นหรือแม้กระทั่งเอาออกมาใช้อ่ะตู้เย็นเนี่ยรับรู้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีการคำนวณบอกเราอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับว่าลักษณะการใช้ชีวิตของเรานี้เนี่ยหรือว่าการทำอาหารของเรานี้เนี่ยเราขาดอินกรีเดียนหรือว่าขาดส่วนผสมอะไรบ้างนะครับส่วนผสมไหนที่เราใช้อยู่เป็นประจำแล้วก็เริ่มเหลือน้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเตือนมาให้เราเป็นคำสั่งซื้ออัตโนมัติต่อไปได้นะครับถ้าเกิดเราอยู่ในประเทศที่ระบบแพลตฟอร์มต่างๆพวกนี้เนี่ยทำงานได้โดยอัตโนมัติตัวนี้จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับที่ตลาดสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยตื่นเต้นกับ AI Family Hub เป็นอย่างมากนะครับแต่ในเมืองไทยต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงนะครับกว่าจะใช้กันได้อย่างเต็มระบบของเขานะครับมีการแนะนำสูตรอาหารต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตู้เย็น AI Family Hub Plus ตัวนี้ที่มีกล้อง AI Vision Insight อยู่ภายในเนี่ยนอกจากที่จะตรวจจับวัตถุดิบของสดที่เราเอามาแช่ได้มากถึง33ชนิดแล้วมันยังสามารถทำงานร่วมกับเตา Induction Anyplace ที่เปิดตัวใหม่นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเตาไฟฟ้า Induction เนี่ยรองรับ AI ด้วยครับโอ้โหเตาไฟฟ้ามี AI แล้วนะครับเตาตัวนี้มีหน้าจอ7นิ้วฝังอยู่ที่ตัวเตาเลยนะครับแล้วก็สามารถซิงข้อมูลอาหารกับแพลตฟอร์ม Samsung Food ที่เราปรุงอาหารด้วยข้อมูลที่สะดวกขึ้นและปรับอุณหภูมิของเตาตามสิ่งที่เราปรุงได้อัตโนมัติครับ AI ของ Samsung ในปีนี้ยังครอบคลุมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นๆนะครับอย่างเช่นเครื่องซักผ้าและอบผ้าในตัวเดียวกันที่ชื่อว่า Bespoke AI Laundry Combo มีหน้าจอขนาด7นิ้ว AI Hub เป็นศูนย์ควบคุมการซักแล้วก็อบผ้าครับมันสามารถเรียนรู้ประเภทของผ้าแล้วก็ตรวจจับระดับความสกปรกให้โดยอัตโนมัติทันทีที่เราใส่ผ้าเข้าไปในเครื่องนะครับปรับโหมดการซักแล้วก็ให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสมครับนอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและถูพื้นในตัวเดียวกันที่ชื่อ Bespoke JetBot Comboใช้ AI เช่นเดียวกันครับให้การทำความสะอาดบ้านของเราสะดวกและก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับมีฟีเจอร์การตรวจจับแผนที่ห้องและสามารถแยกแยะประเภทของวัตถุได้มากขึ้นตรวจจับที่ว่างและคราบสกปรกต่างๆได้มากขึ้นเช่นเดียวกันหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นนี้ยังสามารถตรวจจับชนิดของพื้นและความยาวของพรมก่อนที่จะปรับตั้งค่าต่างๆให้เหมาะสมได้ด้วยตัวเองครับสินค้าใหญ่ของทาง Samsung ก็แน่นอนนะครับว่าเป็นทีวีอยู่แล้วนะครับจริงๆผมแยกไป1คลิปแล้วนะครับที่เจาะลึกเรื่องของทีวี Samsung ในปี2024นะครับเราได้เห็นครบถ้วนเลยนะครับรวมถึงเทคโนโลยีตัวสุดของเขานะครับอย่าง Micro LED ที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้เนี่ยโหมันแบบใหญ่โตสวยงามแล้วก็คมชัดมากๆด้วยนะครับ Micro LED ในปีนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มีหลายขนาดให้เลือกเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็มีราคาที่ย่อมเยาลงกว่าเดิมนะครับถึงแม้ว่ายังคงเป็นเทคโนโลยีที่ราคาสูงอยู่ก็ตามนะครับนอกจากนี้ครับ Samsung ยังได้ปรับปรุงไลน์อัพปัจจุบันของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Neo QLED 8K นะครับ Neo QLED 4K นะครับรวมถึง OLED หรือว่าหน้าจอ OLED เนี่ยก็น่าสนใจมากขึ้นเพราะว่ามีหลากหลายขนาดมากขึ้นนะครับแล้วก็ราคาจับต้องได้มากขึ้นครับเท
ทคโนโลยีใหม่ของปีนี้ที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับก็คือตั้งแต่ต้นคลิปบอกกันแล้วนะครับคือมีการฝังเอา AI เข้าไปอยู่ในทีวีนะครับในระดับที่เราสามารถจับต้องได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับมีความเรียลไทม์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับอัปเกรดชิปโปรเซสเซอร์ของเขาเนี่ยให้มี Neural Network ที่เยอะกว่าปีที่แล้วเนี่ยถึง8เท่าตัวนะครับทำให้เขาสามารถทำพวก 8K AI Upscaling Pro พวกนี้เนี่ยได้อย่างคมชัดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับต้นฉบับไม่ต้องเป็น 8K ก็ได้แต่พอเอามาเล่นผ่านทีวีที่มีความละเอียด 8K เนี่ยเราไม่ได้รู้สึกเลยว่าต้นฉบับเนี่ยความละเอียดมันน้อยนะครับเพราะว่าตัวทีวีได้อัพสเกลให้มันสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในกลุ่มไลฟ์สไตล์ทีวีของเขาก็มีการปรับปรุงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับทั้ง The Zero The Serif นะครับแล้วก็ The Frame ครับรวมถึงมีการเปิดตัวกรอบรูปที่ทำหน้าที่เป็นลำโพงไปพร้อมกันอย่าง Music Frame ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยผมได้เจาะลึกรายละเอียดแยกไปอีก1คลิปแล้วนะครับคุณผู้ชมที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีทีวี Samsung ปี2024เนี่ยตามไปชมกับอีก1คลิปได้ครับอีกเรื่องนึงที่ต้องพูดถึงอย่างแน่นอนนะครับในบูธ Samsung ในงาน CES เนี่ยก็คือโลกของ Smart Things ครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตในแพลตฟอร์ม Smart Things ของทาง Samsung ให้เราสามารถที่จะควบคุมได้ตลอดเวลาผ่านทางสมาร์ทโฟนของเรานะครับรวมถึงเราสามารถตั้งออโตเมชันได้หลากหลายอย่างนะครับเราเคยพูดถึง Smart Things ไปหลากหลายครั้งแล้วในช่องของเราที่บ้านผมเองก็ใช้ Smart Things อยู่นะครับแพลตฟอร์มนี้ใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้เนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Smart Things ไม่ได้มีเพียงแค่ของ Samsung เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเขายังได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ยี่ห้อต่างๆเนี่ยถึงมากกว่า300ยี่ห้อมากกว่า300แบรนด์นะครับมี device ลักษณะต่างๆแบบนี้เนี่ยที่เข้าร่วมในแพลตฟอร์ม Smart Things ที่แตกต่างกันมากกว่า 5,000 ชนิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับดังนั้นแพลตฟอร์ม Smart Things ใหญ่โตมากๆนะครับตอนนี้อุปกรณ์ต่างๆที่เราซื้อมาติดตั้งในบ้านของเรามันเชื่อมต่อเข้าแพลตฟอร์ม Smart Things ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอาจจะตั้งออโตเมชันได้หลากหลายอย่างจริงๆเลยกับ Smart Things นะครับปีนี้ยังใหญ่โตมากขึ้นแล้วก็เขายังอัปเกรดให้เก่งมากขึ้นด้วยการทำแผนที่ Smart Things ครับที่เราสามารถดูได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนของเราทีวีของเรานะครับตู้เย็นของเรานะครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นหน้าจอทาง Samsung ที่รองรับ Smart Things เราจะเห็นแมปหรือว่าเห็นแผนที่บ้านของเราในลักษณะนี้เลยซึ่งมันก็จะเป็นแผนที่ผนังจริงๆห้องจริงๆของเรานี่แหละแล้วก็เป็นตำแหน่งของอุปกรณ์จริงๆที่เราซื้อมาติดตั้งในบ้านของเรานะครับทำให้เราสามารถควบคุมห้องต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็เห็นสถานะได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นว่าเราลืมปิดไฟที่ห้องไหนหรือเปล่าลืมปิดแอร์ที่ห้องไหนหรือเปล่าหน้าต่างบ้านไหนเปิดทิ้งไว้หรือเปล่านะครับทำให้เราสามารถควบคุมความปลอดภัยในบ้านของเราได้ง่ายดายมากขึ้นนั่นเองครับกิมมิกใหม่ของเล่นใหม่ครับที่ Samsung เปิดตัวในงาน CES ครั้งนี้แล้วก็ได้รับความสนใจอย่างมากเลยนะครับก็คือลูกบอลกลมๆที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยทาง Samsung เรียกว่าตัวบอลลี่นะครับบอลลี่เนี่ยจริงๆเขาใช้ชื่อมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในงาน CES รอบก่อนนะครับแต่รอบนี้เนี่ยบอลลี่ดูยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็ดูทำอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นครับมันเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยภายในบ้านของเราแหละตัวนี้สามารถที่จะเดินไปตามที่ต่างๆในบ้านของเราได้นะครับสามารถเดินตามเราได้นะครับสามารถที่จะเป็นวิดีโอซีเคียวริตี้คาเมราของเรานะครับที่ดูแลความปลอดภัยภายในบ้านนะครับมันสามารถที่จะสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับเปิดปิดซีนต่างๆในสมาร์ทโฮมหรือว่าภายใต้แพลตฟอร์มสมาร์ทติงส์ได้นะครับแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ให้กับเราด้วยนะครับก็คือมันยังทำหน้าที่เหมือนกับเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ให้กับเราอ่ะคือเดินตามเรามาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ฉายเป็นโปรเจคเตอร์ให้กับเรานะครับไม่ว่าจะทำงานวิดีโอคอลตามที่ต่างๆไม่ต้องฟิกว่าจะอยู่โต๊ะทำงานก็ได้ไม่ต้องฟิกว่าจะอยู่ห้องนั่งเล่นก็ได้นะครับเพราะว่ามันเดินตามไปฉายหน้าจอโปรเจคเตอร์ได้หลากหลายที่ขึ้นผนังก็ได้หรือว่าขึ้นเพดานก็ได้นะครับทำได้หลายอย่างมากขึ้นแล้วก็มี AI อินทิเกรตเข้าไปอยู่ในตัวบอลลี่เองนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะขายจริงหรือเปล่าหรือว่าจะขายจริงในบางประเทศแค่นั้นหรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยยังคงเป็นคอนเซปต์อยู่ที่ทาง Samsung เอามาเปิดตัวแต่ว่าเรียกเสียงฮือฮาได้อย่างมากเลยในงาน CES รอบนี้ครับอีกส่วนที่เราไม่ทันได้คิดนะครับว่า Samsung มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างมากคือแพลตฟอร์มที่ใช้กับรถยนต์ในปัจจุบันครับ Samsung เองมีบริษัทลูกคือ Harman นะครับที่พัฒนาระบบ Ready Care Ready Vision แล้วก็ Ready Display ครับที่ใช้งานเพื่อความปลอดภัยเรียนรู้เชิงลึกจากเซ็นเซอร์ต่างๆที่ติดตั้งกับตัวรถนะครับแจ้งเตือนเมื่อคนขับเหนื่อยล้าแจ้งเตือนเมื่อคนขับไม่ได้มองทางอยู่เรียนรู้ว่าผู้โดยสารของเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กเพื่อควบคุมการทำงานของแอร์แบ็คณที่นั่งนั้นๆให้เหมาะนะครับไปจนถึงความสะดวกสบายและความบันเทิงต่างๆครับเชื่อมต่อข้อมูลแผนที่นำทางให้คำแนะนำเส้นทางที่เร็วที่สุดหรือเส้นทางที่สามารถแวะร้านกาแฟได้และระบบนี้ยังสามารถอัปเดตอัตโนมัติผ่านทางออนไลน์ให้เป็นเวอร์ชันใหม่สุดอยู่เสมอด้วย
สุดท้าย Samsung เน้นหนักเรื่อง sustainability ครับการเลือกใช้วัสดุยั่งยืนทั้งในสินค้าแล้วก็ packaging นะครับเช่นการใช้พลาสติกรีไซเคิลจากตาข่ายดักปลาใช้อลูมิเนียมรีไซเคิลและการพัฒนาระบบ AI Energy และ Smart Things Energy Mode ช่วยปรับโหมดเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราให้ประหยัดไฟมากขึ้นในภาพรวมนะครับโดยเรียนรู้จากพฤติกรรมการใช้งานของเราและยังทำงานสัมพันธ์กับแผงโซลาร์เซลล์ในบ้านได้ด้วยความร่วมมือกันกับ Tesla ด้วยนะครับทั้งรถยนต์ไฟฟ้า Tesla และแบตเตอรี่สำหรับบ้าน Tesla Powerwall ที่เป็นพันธมิตรสำคัญกับทาง Samsung ครับและนี่ก็คือธีมจากทาง Samsung ประจำปีนี้นะครับเราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่า AI มาแรงอย่างมากนะครับมีการอินทิเกรตเอา AI เข้าไปอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายอย่างของทาง Samsung นะครับของที่เราไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะมี AI อยู่ในนั้นได้นะครับเครื่องซักผ้ามี AI นะตู้เย็นมี AI เนาะทีวีเนี่ยมี AI มาสักพักนึงแล้วนะครับใครที่รอสมาร์ทโฟนที่ฝังด้วย Galaxy AI เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยติดตามชมให้ดีนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเขาเปิดตัวแล้วนะนั่นน่ะ Galaxy Unpacked นะครับค่ำคืนวันที่17มกราคมนะครับตรงกับเวลาประมาณ 01:00 นประเทศไทยเนี่ยเราได้เห็นสมาร์ทโฟน Galaxy รุ่นใหม่นะครับที่ฝังเอา Galaxy AI เข้าไปอยู่ในนั้นนะครับเรียกว่าเป็นปีของ AI อย่างแท้จริงนั่นเองนะครับอย่าลืมติดตามชมรีวิวฉบับเต็มของ Samsung Galaxy สัปดาห์หน้าจากช่องเราด้วยนะครับรวมถึงตลอดสัปดาห์นี้ผมจะมีอัปเดตครับจากงาน CES นะครับว่าเทรนด์เทคโนโลยีของ Consumer Electronics ในปีนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับผมอุ๊ดสปินไนท์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ